Hasta la vista, baby. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถีกันอีกครั้งในนี้คือสกู๊ปเทอร์มิเนเตอร์หรือคนเหล็กกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น10อันดับฉากบู๊โคตรมันในหนังแฟรนไชส์เทอร์มิเนเตอร์นะครับแน่นอนว่าเทอร์มิเนเตอร์หรือคนเหล็กนี่ก็เป็นหนึ่งในแอคชั่นคลาสสิกเรื่องนึงนะครับโดยเฉพาะภาค1กับ2เนี่ยภาคหลังๆก็นะแน่นอนถึงแม้ภาคหลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางภาคเนี่ยอุ๊ยฉากแอคชั่นมันก็สนุกมากนะครับแน่นอนจุดเด่นของแฟรนไชส์เทอร์มิเนเตอร์เนี่ยนอกจากพล็อตเรื่องแบบล้ำๆจากโคเลกจากนาคตเนี่ยตัวละครมีเสน่ห์เนี่ยจุดที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการครีเอทฉากบูนะครับโดยเฉพาะฉากไล่ล่าซึ่งถือว่าเป็นไอคอนิกสไตล์เทอร์มิเนเตอร์นะครับแน่นอนเพื่อเป็นการต้อนรับเทอร์มิเนเตอร์ดาร์คเฟสที่เข้าลงอยู่นะครับซึ่งผมขอพูดถึงแค่1กับถึงภาคเจเนซิสก่อนนะครับก็ผมเองก็ยังไม่ดูดาร์คเฟสเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันดับที่10จอห์นคอนเนอร์ปะทะ T-800 ใน Terminator Salvation นะครับแน่นอนว่าอย่ารู้กันโคเล็กภาค4ไม่ใช่ Terminator ที่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับถึงแม้คำชมจะพอมีอยู่บ้างคือมันเข้าท่าของภาค3นะครับแถมเขากล้าฉีกไงคือแทนที่จะเล่าแบบย้อนเวลาไล่ล่าคราวนี้เป็นโลกอนาคตจริงๆนะครับซึ่งฉากแอคชั่นในภาคนี้ก็มีหลายฉากน่าจดจำนะครับมันตอนฉากไล่ล่าด้วยรถมอเตอร์ไซค์หุ่นยนต์ Terminator นะครับแต่ฉากที่จะพูดถึงเนี่ยคือฉากที่จอห์นคอนเนอร์เนี่ยเข้าไปในสการ์เน็ตเพื่อช่วยไคลิสนะครับและเขาก็ได้เจอกับซึ่งตอนดูคนแรกถือว้าวมากนะครับ RNOCG นะครับต่อยคนแรกอุ้ยมันช็อกมากนะครับซึ่งจอห์นคอนเนอร์คาลิสเราถึงมาคัสไลน์เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับตัว Terminator T-800 ตัวนี้นะครับซึ่งถอดมามันมากนะครับคือหนังมันมีความเป็นมินิมอลแบบภาคแรกไงเพราะตัวคู่ต่อสู้มาแค่ T-800 แต่จอห์นคอนเนอร์เป็นคนนะเนาะมันก็ต้องลำบากแล้วอะต่อให้คู่ต่อสู้จะเป็นหุ่นยนต์รุ่นอาโนเก่าๆก็ตามแต่ในภาคนั้นถือว่าใหม่นะในเรื่องในภาคนั้นเนี่ยซึ่งกว่าชนะได้ก็ลำบากนะครับจอห์นคอนเนอร์ก็เกือบตายนะครับฉากนี้ทำมาลุ้นระทึกดีนะครับก็เลยให้อยู่อันดับ10นะครับอันดับที่9ฉากสุสานใน Terminator 3 Rise of the Machine คนเหล็กภาค3แน่นอนมันก็ไม่ใช่หนังคนเหล็กที่ดีเท่าไหร่นะครับถึงมันจะทำเงินอยู่บ้างก็ตามนะด้วยความที่พล็อตเนี่ยมันก็เล่าซ้ำๆจากภาค2มานะครับแถมประเด็นส่วนใหญ่ก็แบนมากพูดกับมือแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเนี่ยฉากแอคชั่นมันใช้ได้นะครับอย่างฉากสุสานเนี่ยตัวจอคอนเนอร์คาทรีนบูสเตอร์กับ T-850 เนี่ยก็ไปอาวุธที่ซาร่าคอนเนอร์ทิ้งไว้ก่อนตายนะครับและตำรวจก็มาล้อมไว้ไงเราเห็นว่าอุ๊ยฉากไอคอนิกคือฉากที่อาโนเนี่ยแบกลงศพนะครับมันเท่ดีนะครับเราถึงการโผล่อีกครั้งของตัว TX นะครับก็ไม่ฉากไล่ล่าคล้ายๆกับภาค2นะครับที่หุ่นยนต์ตัวร้ายมันจะวิ่งอ่ะนะมาทำมันนะครับทั้งวิ่งหนีทั้งวิ่ง TX กระโดดขึ้นบนหลังคานะครับแล้วตัวอาโนก็จากการสลัดด้วยการเอารถไปลอดต้านแล้วมันทุกนะครับจนตัว TX นี่คือชนกระเด็นไปนะครับฉากนี้มันตอนดูสมเด็จนี่โคตรสนุกเลยครับฉากนี้นะครับก็เลยให้อยู่อันดับ9ไปนะครับอันดับที่8ฉากไล่ล่าครั้งแรกใน The Terminator แน่นอนว่ามันเป็นหนังคนเหล็กภาคแรกและมันประสบความสำเร็จมากถึงแม้มันจะเป็นหนังทุนต่ำก็ตามนะครับ6ล้านกว่าเองซึ่งฉากไล่ล่าครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าตัวอาโนเนี่ยตัวที่800เนี่ยถูกส่งมาเพื่อไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์แต่เขาไม่เคยเห็นหน้าไงเขาจึงต้องฆ่าไล่ชื่อนะครับจนมาถึงตอนหลังเนี่ยเขาสุดท้ายเนี่ยเขาดูหน้าแล้วซาร่าหนีมายังเทคนัวนะครับจึงเกิดฉากแอคชั่นฉากแรกขึ้นนะครับที่คาริสเนี่ยเข้าช่วยซาร่าคอนเนอร์ซึ่งฉากส่วนใหญ่ก็เป็นฉากแนวขับรถไล่ล่าเนาะซึ่งตัวถ่าวมาลุ้นระทึกดีนะครับเพราะก่อนในภาคแรกเนี่ยเขามาเน้นแอคชั่นแบบอลังการมากด้วยความทุนต่ำเจนคาร์ลอนจึงเล่าแบบกึ่งๆหนังสยองขวัญเนี่ยกึ่งๆระทึกขวัญแทนนะครับซึ่งถือเขาเปิดตัวได้ดีนะครับฉากเอล่าครั้งแรกสนุกใช้ได้ก็เลยให้อยู่อันดับ8นะครับอันดับที่7
ฉากรถเครนถล่มเมืองใน Terminator 3 Rise of the Machine อีกหนึ่งในฉากเด็ดของภาคนี้คือฉากรถเครนนั่นแหละคือมันโคตรมีน่าสันตโลน่าจะเป็นหนึ่งในฉากที่มีน่าสันตโลสุดในหนังคนเหล็กเลยนะครับในตอนต้นเรื่องเนี่ยกอนอแหละหุ่นยนต์ TX มาไล่ฆ่าแคทเธอรีนบูสเตอร์กับจอห์นคอนเนอร์นะครับด้วยความที่หุ่นยนต์เนี่ยมันรุ่นใหม่กว่าอาร์โนมากตอนแรกก็ซัดอาร์โนจนสลบไปเนาะคือเครื่องดับไปชั่วคราวครับจนกระทั่งฉากเล่นล่ารถเครนนั่นแหละเราจะเห็นว่ารถของจอคอนเนอร์เป็นรถปิกอัพธรรมดากับรถเครนคันเบิ้ลนะครับและทีเอ็กซ์วิธีเล่นล่าเธอก็คือหันตัวรถเครนเนี่ยไปด้านข้างไงและรถที่จอดอยู่ก็คือถล่มชิบหายดีครับและพออาร์โนจะมาช่วยอาร์โนก็โดนแขวนไปกับเครนอีกนะครับและช็อตเนี่ยโอ้โหคือทุนโคกอัดในกระฉาดนี้ไม่ยั้งอ่ะเราจะเห็นว่ารถเครนคือชนนู่นชนนี่ชนตึกชนรางบ้านช่องคือเละกระจายนะครับคือมาสะใจไงคือเราเห็นอุ๊ยเขาชนจริงๆไงคือมี CG บ้างแต่จะเห็นว่าเขาทุ่มทุนแบบโอ้โหถล่มชิบหายไปวอดนะครับธรรมชาติเนี่ยเป็นฉากผมชอบที่สุดในหนังภาค3นะครับอันดับที่6ฉากถล่มสถานีตำรวจใน The Terminator ภาคแรกนะครับหลังจากการไล่ล่าสลักคอนเนอร์ครั้งแรกล้มเหลวนะครับคุณอาร์โนที่ไปร้อยเนี่ยก็ไปซ่อมแซมตัวเองไงแต่คราวนี้เขากลับมาอีกครั้งนะครับคราวนี้คือไปถล่มสถานีตำรวจพร้อมกับคำพูดไอคอนิกนะครับ I'll be back ฉากเนี่ยมันก็ไม่เชิงมันไงแต่เราเห็นแล้วว่าที่ไปร้อยตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับตำรวจ20กว่านายเอาไม่อยู่และนอนตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเรื่องขุนยนต์จากโลกอนาคตด้วยนะครับทำให้การบุกสายตำรวจเขาเนี่ยเหมือนการสังหารหมู่อ่ะซึ่งซาร่าคอนเนอร์กับคาริสก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากสถานีตำรวจนี้ให้ได้นะครับผมก็เลยชอบฉากนี้มากนะครับดนตรีประกอบก็เล่าอารมณ์ใช้ได้อันดับที่5ฉากถล่มตำรวจอีกครั้งใน Terminator 2 Judgment Day นะครับ Trust meมาสู่ภาค2กันบ้าง นะครับภาพที่ดีที่สุดนะครับภาพที่มันที่สุดด้วยซึ่งฉากถล่มตำรวจนี่ก็มาจากตอนท้ายนะครับที่เป้าหมายของซาร่าคอนเนอร์กับจอห์นคอนเนอร์เขาเนี่ยคือต้องการจะเปลี่ยนแปลงอนาคตโดยการทำลายต้นตอของสกาเน็ตนะครับโดยการไปถล่มที่ไซเบอร์ไดแน่นอนว่าการถล่มครั้งนี้เนี่ยตำรวจไม่อยู่เฉยแน่นอนนะครับพร้อมกับตัวอาร์โนที่มีคดีเก่าจากภาคแรกถึงจะเป็นคนละตัวก็ตามนะคราวนี้คือตำรวจมาทั้งกลมนะครับซึ่งเลยฉากไอคอนิกฉากนี้มากมายมากทั้งตัวอาร์โนเนี่ยไปเหมือนไปจัดการตำรวจแน่นอนจัดการแกคือทำลายรถด้วยปืนกลนะครับแน่นอนไม่มีตำรวจคนไหนตายครับซึ่งมันดูเจ๋งมากคือมันไม่ได้มันตัวที่อาร์โนยิงคนตายไงแต่เห็นฉากมันดูเท่เท่มันน่าจดจำนะครับพอกระสุนปืนหมดก็เปลี่ยนไปเป็นปืน M79 นะครับระเบิดรถตำรวจและพอถึงตอนระเบิดอาคารไซเบอร์ไดเนี่ยก็เป็นฉากที่มีตำรวจดักรออยู่หน้าประตูนะครับอันโนก็พูดในอะล็อกเดิมนะครับ Stay here I'll be back มันทำให้ฉากเนี่ยดูน่าจดจำนะครับ Drop him!ชอบฉากนี้มากแม้มันจะไม่มีแบบต่อสู้อะไรหนักก็ตามแต่ชอบเลยอยู่อันดับ5นะครับอันดับที่4ฉากหนีจากโรงพยาบาลบ้าใน Terminator 2 Judgment Day ย้อนกลับไปใหม่นะครับพอจอห์นคอนเนอร์รู้ว่าแม่ของเขาเนี่ยอยู่อันตรายนะครับก็เลยต้องรีบพาแม่เขาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลบ้านะครับแน่นอนว่าที 1,000 เนี่ยก็ไปรอแล้วครับไปหาแล้วจึงทำให้เรื่องราวมันมาจบกันนะครับซาร่าคอนเนอร์ที่ยังกลัวที่เป็นร้อยอยู่คนนึกว่าตัวนี้จะมาฆ่าเธอนะครับและเขามาช่วยนะครับ Come with me if you want to live แล้วฉากเล่นล่าจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ
แน่นอนฉากเด่นของฉากนี้คือฉากใต้ลิฟต์นะครับซึ่งมันรู้สึกถึกมากนะครับชอบมากฉากนี้ต่อมาก็เป็นฉากวิ่งเล่นไล่คลานนะครับที่หนึ่งพันก็ยังคงเป็นหุ่นยนต์น่ากลัวมากเวลามันวิ่งไล่นะครับเพราะหน้าตาแกนิ่งมากเริ่มฉากตอนใกล้จบเนี่ยตอนที่หนึ่งพันขึ้นมาบนรถตำรวจแล้วพยายามจะฆ่าจอคอนเนอร์นะครับมันสนุกฉากนี้นะครับโรงพยาบาลบ้านเนี่ยก็เลยให้อยู่อันดับ4ไปนะครับอันดับที่3ฉากโรงงานใน The Terminator ภาคแรกนะครับหลังจากที่ไล่ล่าตอนท้ายนะครับคลาริสบาดเจ็บสาหัสจากการโดนยิงคราวนี้ทั้ง2คนก็ต้องวิ่งหนีจากรถบรรทุกนะครับคลาริสเลยใช้ระเบิดที่เหลือเนี่ยยัดลงไปในท่อไอเสียนะครับจนรถก็ระเบิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเวอร์มากเพราะคนดูนึกว่ามันจบลงแล้วไงโอ้มันตายแล้ว Terminator เนี่ยปรากฏว่ามันออกมาครับคราวนี้คือผิวหนังมันหลุดลุ่ยกลายเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับกาเรล่าจึงเกิดขึ้นอีกครั้งในโรงงานนะครับแน่นอนแหละคนเจนใหม่เนี่ยก็อาจจะแบบบ่นกับเอฟเฟกต์ไงเป็นซอฟต์โมชั่นสมัยก่อนนะเนาะแต่สำยุคนู้นถือว่าเจ๋งมากแถมด้วยปัจจุบันมันก็ยังรู้ระทึกอยู่ไงแน่นอนคือต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บทั้งคู่ไงทั้งที800ที่มันก็เดินกระเพกคาริสก็ใกล้ตายแล้วสุดท้ายคาริสเนี่ยก็ยอมเสียสละตัวเองนะครับเขาตายไปนะครับแต่เทอร์มิเนเตอร์แม่งก็ยังไม่ตายทีนะครับตัวขาขึ้นตัวแล้วสลักคนก็คือบาดเจ็บจากแรงระเบิดก็ต้องคลานหนีนะครับต่างฝ่ายต่างคลานอ่ะจนสุดท้ายเรื่องราวมาจบลงที่เครื่องบดนะครับก็จะว่าไปฉากกาเรล่าที่ขืดขึ้นคอมากนะครับผมเลยชอบฉากนี้มากเลยให้อยู่อันดับ3ไปนะครับอันดับที่2 T800 ปะทะ T1000 ในฉากไคลแม็กซ์สุดท้ายใน Terminator 2 Judgment Day หลังจากนี้จะตำรวจมานะครับ T1000 ก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับคราวนี้ก็ไล่ตามสิครับผมขอพูดถึงซีเควนซ์นี้เป็นซีเควนซ์ยาวๆเลยแล้วกัน T1000 เนี่ยไล่ล่าทั้งแบบด้วยเฮลิคอปเตอร์ทั้งรถบรรทุกที่บรรจุไนโตรเจนเหลวนะครับและสุดท้ายก็มาจบที่โรงงานหลอมเหล็กนะครับเพราะเอาคำพูดไอคอนิกอีกเช่นกันนะครับHasta la vista, babyแต่แน่นอนที่1000ยังไม่ตายง่ายๆนะครับหลังจากที่ร่างกายแหลกเป็นชิ้นเนี่ยเขากลับรวมตัวใหม่นะครับสลักคนที่บาดเจ็บสาหัสก็ต้องหนีเข้าไปในโรงงานนะเนาะจะเป็นฉากที่T800เนี่ยยอมเสี่ยงเพื่อสู้กับT1000ทั้งที่ตัวเองรุ่นเก่ากว่าเนาะชนะก็ไม่ได้เนาะอาวุธก็มีไม่กี่อย่างในตอนนี้ตอนต่อสู้ครั้งแรกก็เสียแขนไปข้างนึงนะครับและพอกลับมาสู้ใหม่คราวนี้T1000มันโกรธไงก็เลยไม่ยั้งเลยนะครับสุดท้ายT1000ก็ใช้แท่งเหล็กเสียบอกทะลุนะครับก่อนนึกว่าตายแล้วแต่ยังไม่ตายครับที่เป็นรถอึดมากจะดูฉากใครไปสุดท้ายที่ซาร่าคอนเนอร์เนี่ยพยายามใช้ลูกซองเนี่ยยิงT1000ให้กระเด็นตกไปในบ่อหลอมโลหะนะครับแต่กระสุนดันหมดซะก่อนความหวังมันจะริบหรี่แล้วและอาร์โน่ก็โผล่มาด้วยกระสุนนัดสุดท้ายของ M79นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวT1000ระเบิดตุ้มแล้วตกลงไปในบ่อนะครับนับว่าเป็นการต่อสู้ที่ถือขึ้นคอมากเพราะกว่าจะฆ่าไอ้ตัวเหลวนี้ได้นี่คือแบบนี่คือถ้าไม่มีบ่อหลอมโลหะเนี่ยฆ่าไม่ได้เลยนะจ
จริงๆมีวิธีฆ่าอยู่เท่าที่อ่านมาบอกว่าวิธีจะฆ่าที่ 1,000 ได้คือต้องมีกระสุนเยอะๆคือยิงอัดไม่ยั้งอ่ะยิงแหลกๆจนมันรวมตัวใหม่ไม่ได้แต่นอนแหละมันต้องมีกระสุนเยอะไงมันต้องมีอาวุธที่มากพอนะครับและเดาว่าคนต้องมีอาวุธจากโลกอนาคตไอ้เลเซอร์ที่เขาใช้กันน่ะมันทำให้ฉากตอนท้ายนี่มันระหึกขึ้นคอนะครับและชอบมากรวมมาถึงไปสู่ฉากตอนจบที่สะเทือนใจอ่ะเนาะก็เลยให้อยู่อันดับ2นะครับและมาถึงอันดับ1ฉากแอคชั่นที่โคตรบู๊โคตรมันผมชอบที่สุดนะครับฉากรถบรรทุกไล่ล่าใน Terminator 2 Judgment Day มันคือฉากเปิดแอคชั่นครั้งแรกของหนังภาค2นะครับแน่นอนมันโคตรมันโคตรลงทุนนะครับโคตรอลังการนะครับตอนที่ทั้งตัวอาร์โนกับที1000เนี่ยกำลังตามหาจอห์นคอนเนอร์ไงซึ่งแน่นอนตัวอาร์โนมาช่วยจอห์นคอนเนอร์ไว้ได้นะครับเราเห็นการสมานแผลการสมานร่างกายครั้งแรกของที1000นะครับเราก็รู้ว่าอันนี้มาขุนยนต์รุ่นใหม่เป็นโลหะเหลวนะครับจอห์นคอนเนอร์ก็ต้องรีบหนีนะครับซึ่งที1000นี่คือวิ่งตามไม่ยั้งนะครับแน่นอนฉากเด่นคือฉากไล่ล่ารถบรรทุกนะครับจอห์นคอนเนอร์ที่คือขี่หนีจนลงไปในทางระบายน้ำนะแน่นอนนึกว่าจะหนีพ้นนะครับจนท่านถึงพันตามตื้อนะครับก่อนฉากรถบรรทุกดิ่งลงมานี่โหโคตรเจ๋งอะแน่นอนฉากที่โคตรเท่ฉากที่อาโนเนี่ยควงลูกซองยิงนะครับโคตรเท่ฉากนี้นะครับรวมฉากขี่ชอปเปอร์ดิ่งลงมาเพื่ออุ้มจอห์นคอนเนอร์นะครับมันมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยฉากระเบิดนะครับเนี่ยเฟิร์สเวอร์ชันแห่งชาติครั้งแรกภาค2เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเต็ม10เลยนะครับสำหรับผมนะครับผมก็เลยอยู่อันดับ1นะครับฉากชาติที่ชอบสุดในแฟรนไชส์ Terminator นะครับแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะชอบฉากแอคชั่นฉากไหน Terminator ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับชอบอาร์ตตัวที่ก็ทำทั้งกอร์ซิล่าลูบี้แปซิลิมโดไลมอนพีเตอร์ก็ตามได้ผมมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครมาสับสนก็มาสับสนด้านชั้นล่างผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวก็เกิดใครถามเลยมาถามในเฟซได้ในชูเหมือนไม่สตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ